ได้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นผ้าที่มีมูลค่าแล้วก็ทำยากอันนี้ย้อมด้วยข้างน้ำสองแล้วก็ผสมหมากสตีเนาะแต่ถ้าผ้าผืนนี้ผ้านี้ก็อีกหนึ่งชุดเหมือนกันตัวนี้จะเป็นลายดอกปีกดอกกาสลองนะคะดอกปีกคือดอกกาสลองภาษาลาวอื่นดอกปีกค่ะอันนี้ย้อมข้างย้อมคามเป็นผ้าเก้าสีผ้ามงคลใบเงินใบทองใบนาคใบคำใบคูนดอกคูนดอกดาวเรืองดอกรักอยู่นี่หมดเลยอันนี้นะคะจะสวยมากนะตัวนี้ย้อมด้วยดอกดาวเรืองถามมาเป็นชุดไหมเป็นชุดค่ะอันนี้ก็1ปีต่อ1ผืนเหมือนกันอันนี้ถักกระดูกงูกันคุณใสนะคะเนี่ยค่ะถักกระดูกงูกันคุณใสอันนี้ก็เป็นผ้า9สีแล้วก็จะมีลายเอื้อรัดเอื้ออาทรไปมาหาสู่กันอันนี้เอื้อรัดน้อยนะคะลายประจําจังหวัดเด้อค่ะอันนี้คือลายประจําจังหวัดอุทัยธานีอันนี้ย้อมด้วยข้างน้ำสองลายดอกสุพรรณิกาตัวนี้ค่ะอันนี้เราพวกนี้เราใช้ไหมพิเศษไหมน้อยนะคะแล้วก็ราคามันค่อนข้างสูงถักกระดูกงูกันคุณใสอันนี้ผืนละ400,000นะคะ400,000ค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะมาจับจองได้ค่ะเพราะว่ามันมีอย่างละชิ้นเดียวในโลกนะคะอันนี้ลายดอกสุพรรณิกาประจำจังหวัดไทยธานีค่ะแล้วก็จะดูผ้าโบราณเขาจะเวลาทั้งหัวเนี่ยค่ะเขาเอาไว้กินดองนะอันนี้ค่ะเขาห่มไว้กินดองทั้งหัวเนี่ยไม่มีสร้อยดับไว้นะคะแล้วก็วันนี้ลายพญานาคว่ายน้ำยินเป็นสุขนะคะพญานาคก็ฝนตกดีก็ว่ายน้ำเล่นอันนี้ลายข้างกระแตงไว้ขาแข้งอันนี้ลายไทยโบราณนะคะพอเสร็จแล้วก็จะมาทางนี้อันนี้ก็จะเป็นลายพญานาคว่ายน้ำเหมือนกันแล้วก็แต่งด้วยสร้อยสาทุกตัวต้องมีสร้อยสาแล้วก็ทำตีนนะคะตัวที่นี้ตีนเนี่ยจะเป็นสร้อยแล้วก็ตีนกับหัวเขาไม่ได้ห่มทางเดียวกันนะเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมลาวเวียงลาวข้างนะจ๊ะหนึ่งไม่เอาทำกับหัวกับหางห่มผ้าต้องรู้จักทำหัวทำตีนถ้าคนไหนไม่รู้จักหัวไม่รู้จักหางไม่รู้จักทำตีนเปรียบเทียบกับสมัยนี้นะคะผู้เฒ่าสมัยก่อนว่าคอยเบิ่งเด้อหาห่มผ้าห่มเนี่ยมันจะคลอดจะค้างว่ากระซิ่งนี้แม่น้อยนอกอกนอกใจอันนี้คือถือของก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาผู้เฒ่าผู้แก่เขาเล่าไว้เลยว่าให้คอยดูว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักขอใครเมียใครเขาว่าเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้ถ้าอยากจะไม่ให้เป็นแบบนั้นก็เอาทำตำหนิไว้ด้านบนหัวเอาเชือกผูกไว้ดำไว้ว่าต้องเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้จะประเพณีวัฒนธรรมของเรา